ายการประเภทนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยหนูเอาต้นฉบับฝ่ายชุดว่ายน้ำซิฟิโลมาส่งค่ะเดี๋ยวพี่เปิดเช็คดูเลยก็ได้เผื่อหนูแก้อะไรพี่เอาน้ำไหมคะไม่ทนแล้วเว้ยเดี๋ยวมาจะฆ่าตัวตายอ๋อพี่ใจเย็นๆนะใจเย็นๆโอ้ตายจริงนะมีใครอยู่แถวนี้บ้างคะช่วยด้วยไอ้มีใครอยู่บ้างคะพี่ใจเย็นนะครับฟังผมให้ดีนะครับเข็นคกขึ้นภูเขาสนับสนุนโดย VOS All Time Friend พี่เกือบไปแล้วค่ะต้องขอบคุณพี่มากเลยนะคะที่เข้ามาช่วยไม่งั้นหนูอยู่คนเดียวนี่ตายแน่ๆเลยค่ะใจเย็นใจเย็นนะครับเราก็มีสติฮึบนะคะฮึบสติพี่เยอะไปนิดนึงหนูว่ายังสั่นอยู่เลยอ่ะพี่ยังสั่นอยู่เลยเหรอคะแต่โชคดีที่พี่มีสติหนูว่าพี่นี่ต้องเป็นคนที่มีผลงานมีอะไรคนต้องรู้จักพี่แน่ๆเลยดูจากแบบการพูดพี่ดูไม่ใช่คนปกติคือเราพี่เดินตามท้องถนนนะไม่มีใครรู้จักพี่เลยแต่ว่าพี่เป็นเหมือนกับเจ้าของแฟนเพจไงคนจะรู้จักพี่ในชาวโลกออนไลน์คิวต่ำอ่ะคิวต่ำแต่เราจักคิวต่ำปะเออนั่นแหละเคยเห็นใช่แล้วผ่านไปใช่ไหมพี่ยังผ่านเลยพี่ยังผ่านเลยใช่ครับพี่ก็เป็นแบบนักเขียนนักวาดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเพจพี่ที่เกี่ยวกับอะไรคะคิวต่ำเพจพี่เกี่ยวกับภาพวาดภาพอะไรเงี้ยครับภาพวาดคำคมอะไรเงี้ยวาทศิลป์ให้กำลังใจอะไรเงี้ยอ๋อนึกถึงว่าเนาะถึงแบบว่าดูมีวิธีการพูดที่แบบค่อนข้างรู้เรื่องนิดนึงคือคนอื่นรู้เรื่องนะแต่บางทีพี่ไม่รู้เลยพี่พูดเลยออกไปคนอื่นชอบคนอื่นชอบใช่แล้วมีคนแบบเข้าเพจเราเยอะป่ะคะตอนนี้ก็เพจพี่ตอนนี้ประมาณ 700,000 กว่าคนโอ้โหใช่ญาติพี่ประมาณ 600,000 กว่าพี่เป็นพี่มีญาติ 600,000 กว่าคนพี่ญาติ 600,000 กว่าคนส่วนอีก 100,000 กว่าเป็นเพื่อนพี่จ้างเพื่อนๆเปิดกระทู้แล้วเป็นวันนี้แหละเพื่อนๆเป็นเหมือนแฟนเพจที่ติดตามกันประมาณ 700,000 กว่าคนแสดงว่าคนนี้คือสร้างนานยังคะเพจนี้โอ้พี่สร้างมา2ปีกว่าแล้วไม่2ปี 700,000 ก็เยอะนะใช่แล้วส่วนใหญ่ในเพจนี้แบบเป็นคำคมประมาณไหนคะพี่ก็เป็นคำคมแบบให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าคนให้กำลังใจเรื่องความรักการเรียนการทำงานแบบให้กำลังใจทั่วไปเลยใครท้ออะไรเงี้ยก็มาอ่านกันพี่ก็ให้กำลังใจไปทั่วอะไรเงี้ยมันจนพี่หมดกำลังใจหมดกำลังใจตัวเองหมดกำลังใจตัวเองแล้วเวลาเราตั้งเคยมีคนมาบอกว่าอย่างของชาเนี้ยตั้งเนี้ยเพื่อนเริ่มมาด่าแล้วอะไรเนี่ยเป็นอะไรตั้งไงนักหนาเนี่ยรำคาญกูกดจับอันเป็นมึงอยู่แล้วเนี่ยใช่คือพี่พยายามหลีกเลี่ยงในการตั้งใน Facebook ส่วนตัวไงเพราะตอนนี้เพื่อนพี่ก็น้อยลงทุกวันใช่ไหมพี่ก็เลยต้องไปเปิดแฟนเพจเพื่อมีพื้นที่ให้กับคนอื่นที่เขาได้เห็นอะไรเงี้ยแล้วเพื่อนไม่ต้องรำคาญอะไรเงี้ยใช่แล้วปกติตอนเริ่มนี่เราเริ่มจากการตั้งจากใน Facebook ตัวเองป่ะหรือว่าแล้วก็เปิดเพจเลยคือมันเริ่มจากใน Facebook ตัวเองพี่ของใน Facebook ด้วยแล้วก็ในแบบพี่เขียนในสมุดบันทึกไงเขียนเล่นๆอะไรเงี้ยแล้วก็มันเริ่มจากการเปิดเพจว่าเราอยากรวบรวมผลงานเฉยๆไม่ได้ตั้งใจให้คนดูหรอกตอนแรกอ่ะตั้งใจเปิดแบบให้คนแบบ
รวบรวมผลงานเพื่อจะเอาสมัครงานหาเงินเฉยๆแล้วส่วนตัวคือเราทำอะไรด้านไหนมาถึงแบบชอบวาดรูปหรือชอบเขียนชอบอะไรเงี้ยพี่จบสถาปัตย์นะครับสถาปัตย์ที่ลาดกระบังแล้วก็เหมือนก็ชอบวาดรูปคือเมื่อก่อนตอนเรียนมันพี่เรียนคอปปี้ไรเตอร์ไงพี่ก็ชอบคิดคำอยู่ละฉะนั้นจะประจบมาปุ๊บเนื่องจากว่าพี่เรียนกราฟิกมาแต่แบบกราฟิกพี่แย่มากแย่แบบติดลบมากอะไรเงี้ยพี่ก็เลยต้องมาเอาดีด้านการเขียนคำอะไรเงี้ยแล้วก็จับพัดจับผูได้มาเปิดเพจอะไรเงี้ยครับจากในเพจที่บอกว่าแบบมีการลงรูปมีการใช้แคปชั่นหรืออะไรงี้ที่แบบให้กำลังใจคือเริ่มอยากรู้ว่าแบบกระบวนการความคิดในหัวเวลาจะให้กำลังใจคนมันต้องเริ่มจากอะไรบ้างอย่างสมมติยกตัวอย่างชาเพิ่งส่งทีสิทธิ์เมื่อวานนี่ก็ยังไม่ได้นอนส่งปุ๊บแล้วรู้สึกว่ากูเปลี่ยนสถานะจากนิสิตเป็นคนตกงานทันทีมีการอย่างเงี้ยถ้าสมมติแบบรู้สึกสมมติเห็นสเตตัสชาแบบโอ้ยฉันจะตกงานแล้วเงี้ยแบบถ้าจะให้กำลังใจจะต้องแบบยังไงอืมเดี๋ยวสมมติพี่พูดให้ชาฟังพี่ปรับใจชาฟังพี่นะคือการที่ชาเรียนจบมามันดีขนาดไหนแล้วแต่ว่าการออกไปทำงานมันคืออีกหนึ่งเวทีมันเหมือนกับเรากำลังจะขึ้นเวทีใหม่ฉะนั้นความตื่นเต้นมันอยู่แล้วอย่าไปกดดันตัวเองถ้าเราตกงานยังไงเราก็ไม่ตายเพราะอะไรรู้ไหมเราเกาะพ่อแม่ได้เรากาะพ่อแม่ได้ใช่แล้วก็สุดท้ายแล้วคือมันเป็นข้อความกังวลอะสุดท้ายแล้วเหตุการณ์จังหวะอะไรของชีวิตมันจะทำให้เรามีงานทำแล้วมีเงินแล้วก็มีการเติบโตไปที่ทางที่ดีเองฉะนั้นอย่าไปคิดอะไรล่วงหน้าอย่าไปคิดถึงวันพรุ่งนี้เพราะว่าไม่มีใครบนโลกใบนี้รู้ว่าวันพรุ่งนี้เกิดอะไรขึ้นมีความสุขกับวันนี้ก็พอพรุ่งนี้ตกงานก็มีความสุขกับพรุ่งนี้ก็พอแล้วก็เป็นมาเนี้ยว่าการให้กำลังใจพี่ก็จะเป็นแบบฟีลลิ่งแบบบางทีเราไม่ต้องบอกว่ามันจะผ่านไปได้อะเราก็บอกให้ใครอยู่กับความจริงอะไรอย่างเงี้ยให้ยอมรับอะไรแบบนี้ให้ยอมรับสนับสนุนโดย VOS All Time Frame จักรยานขี่เองไม่มีใครมาลากไปนะทางเดินของใครก็ของมันเราต้องคิดก่อนป่ะว่าแบบคำนี้เหมาะกับใครอย่างเงี้ยอย่างสมมุติเป็นชายอย่างเงี้ยสมมุติบอกว่าแบบกังวลเรื่องตกงานแล้วต้องเล็งก่อนป่ะว่าอ่ะไอ้นี่ดูเป็นคนอย่างนี้อ่ะจะต้องกล่อมในด้านนี้กล่อมในด้านนั้นอะไรเงี้ยก็มีผลนะมันเหมือนทาร์เก็ตที่เสร็จงานเราเงี้ยอย่างถ้าพูดกับชาเงี้ยถ้าเกิดพี่จะบอกโอ้ชาชีวิตนะมันคือการก้าวไกลดอกไม้ที่กำลังเบ่งบานนั่นจะให้ชามีความสุขบางคนก็ไม่อินนะมันก็รู้สึกแบบเฮ้ยไม่ใช่ต้องการความจริงแล้วก็จะบอกเขาว่าใช่จบมาตกงานแน่นอนแต่ตกงานไม่ได้หมายความว่าหางานไม่ได้เราก็จะเหมือนเราพูดกับเพื่อนคนนี้เราก็ต้องพูดประมาณนี้พูดกับเพื่อนคนนี้ต้องพูดประมาณนี้คนนี้อยากได้กำลังใจต้องพูดแบบนี้อะไรเงี้ยฉะนั้นวิธีการเล่าก็จะต่างกันการคิดก็จะต่างกันอะไรเงี้ยแล้วอย่างนี้คนส่วนใหญ่ในเพจเราแบบพี่พอรู้ป่ะว่าเขาเป็นคนประมาณไหนโดยรวมอะไรเงี้ยเขาชอบอ่านประมาณไหนอะไรเงี้ยผมพี่ว่าเป็นช่วงนะเพราะว่าบอกไม่ได้เลยว่าเรื่องไหนเด่นสุดบางช่วงเนี้ยพี่รู้สึกว่าเองเหงาพี่รู้สึกว่าช่วงนี้วิกฤตความเหงามันกำลังแบบเป็นทุกคนพี่ขึ้นไปคนก็จะชอบฉะนั้นแบบพี่ว่าแบบคนที่เดินเพจเป็นคนธรรมดานี่แหละก็มีครบทุกอารมณ์เลยหนาวคิดถึงรักอะไรเงี้ยฉะนั้นมันก็แบบเราก็เหมือนกับแชร์ทุกอารมณ์ไปเรื่อยๆมันก็ทุกอารมณ์ก็แล้วแต่ช่วงนี้บางทีคนก็ชอบเรื่องความฝันกำลังใจบางคนบางทีก็ชอบเรื่องความรักอ๋อแสดงว่าที่แชร์ไว้ก็คือเป็นสิ่งที่ตัวเองกำลังเป็นอยู่ด้วยใช่ไหมพี่กำลังรู้สึกอยู่พี่ต้องการให้คนรู้ว่าพี่รู้สึกยังไงแต่คนก็เข้าใจว่าพี่อยากให้กำลังใจอ๋อความจริงเราไม่เกี่ยวจริงๆแบบเหมือนกับพี่หลายครั้งที่พี่แบบแชร์ออกไปเงี้ยเรากำลังให้กำลังใจตัวเองแต่ว่าคนอื่นก็แบบจะเข้าใจว่าเอ้ยเขาให้กำลังใจเราอยู่อะไรเงี้ยใจดีจังเลยให้กำลังใจเลยความจริงไม่เกี่ยวใช่ไหมโอเคเนาะอย่างเพจพี่นี่ความจริงมันก็จัดอยู่ในหมวดหมู่แบบคำคมคติสอนใจอะไรพวกนี้ใช่ไหมแต่ว่าเหมือนเมื่อก่อนตอนอย่างตอนยุคที่พี่เพิ่งตั้งอย่างเงี้ยมันก็อาจจะยังมีพวกเพจอย่างเงี้ยออกมาไม่เยอะเนาะแต่ตอนนี้เหมือนเราเห็นขนาดแค่แบบ Facebook คนธรรมดายังแชร์แบบตัวเองที่ตัวเองพิมพ์แบบเป็นคำคมทุกอย่างต้องเป็นคำคมใน Facebook การแชร์ทุกอย่างมันต้องดีมันต้องเท่อะไรเงี้ยแบบอย่างนี้เราจะรู้ได้ไงว่าอะไรคือคำคมอย่างบางทีแบบคำสั้นๆก็คมมากเลยสำหรับบางคนที่แบบแชร์ต่อกันเป็นแสนอะไรเงี้ยทำไมเป็นแสนแบบคมตรงไหนวะก็คำคมมันแบบอาจจะเป็นอย่าง
ในความคิดของพี่นะคำคมคือคำพูดธรรมดานี่แหละแต่แค่มันโดนใจมันเป็นคำพูดที่โดนใจแล้วก็มันตรงกับช่วงวัยที่เราเป็นอยู่สมมติวันนี้เราแชทคุยกับคนที่เราชอบแล้วเขาตอบแค่อืมแล้ววันนี้คนขึ้นกับผมว่าอืมเราก็เหมือนโดนตบหน้าแล้วก็รู้สึกว่าคมมากๆเลยอ่ะลึกซึ้งฟังแล้วอยากจะร้องไห้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคำคมมันน่าจะเกี่ยวกับมันตรงกับช่วงวัยนั้นด้วยตรงกับเหตุการณ์นั้นด้วยอะไรเงี้ยมันเป็นคำพูดปกติเพราะว่าคำคมมันเหมือนแบบมันเหมือนมีดอ่ะมันเหมือนมีดถ้าเกิดว่าช่วงนี้คนฮีทกินผลไม้มีดที่มันเป็นมีดปอกผลไม้มันก็จะคมช่วงนี้ฮีทกินเนื้อมีดที่หั่นเนื้อก็จะคมใช่มันก็แล้วแต่ช่วงเหตุการณ์อย่างช่วงเหตุการณ์ช่วงเนี้ยคนชอบอ่านคำคมสั้นๆหรือเป็นคำพูดธรรมดาแล้วก็คนรู้สึกว่าเฮ้ยคำพูดธรรมดามันโดนใจคำพูดธรรมดาทั่วไปก็จะกลายเป็นคำคมหรือช่วงนี้คนรู้สึกว่าการอะไรที่มันเป็นกลอนมันคมคนรู้สึกอินกับคำว่าเป็นกลอนมันก็จะกลายเป็นคำคมอะไรเงี้ยฉะนั้นคำคมมันก็แบบมันเป็นคำพูดธรรมดาที่โดนใจช่วงไหนโดนใจแบบไหนฉะนั้นก็อันนี้ก็เป็นคำคมคือถ้าเราไปอ่านเจอหรืออะไรที่คนแชร์มาแบบรู้สึกเหมือนกันแล้วมันจะแบบมีอิมแพคแบบนิดนึงอะไรการร่วมกันอะไรเงี้ยบางทีแค่แชร์แบบประโยคในเพลงมาอะไรเงี้ยแล้วก็แบบคมจังทั้งเพลงมันมีตั้งนานแล้วมันไม่ไปฟังอะไรเงี้ยอย่างตอนเด็กๆกับพี่ปั๊มแบบว่าครูที่โรงเรียนจะชอบให้เขียนคติโพสประจำใจในแบบพอร์ตโฟลิโออย่างเงี้ยคติประจำใจใช่ตอนเด็กๆของพี่เขียนว่าอะไรตอนเด็กของพี่จะเขียนว่าทำวันนี้ให้ดีที่สุดเบสิกสุดเบสิกสุดทำวันนี้ดีที่สุดทั้งที่วันนั้นพี่ก็ไม่ได้ทำอะไรนะแล้วก็แต่พอโตขึ้นมาปุ๊บมันก็จะกลายเป็นคำว่าพรุ่งนี้ไม่มีจริงมันเป็นคำใกล้ใกล้ใกล้กันนี่แหละแต่พี่ก็จะยึดคำว่าพรุ่งนี้ไม่มีจริงอ่ะเป็นคำโคมของพี่เพราะพี่จะทำแบบทำอันนี้ให้เต็มที่อะไรเงี้ยแล้วส่วนคำอันนี้คำโคมที่ใช้เป็นยึดการดำรงชีวิตใช่ไหมส่วนนักคำในการดำรงชีวิตพี่ก็มีหลายคำอย่างเช่นคำว่าเงินก็ต้องจุดพี่ได้อะไรเงี้ยใช่มันก็แล้วแต่ช่วงวัยคำโคมก็เปลี่ยนไปเรื่อยนั่นแสดงว่าการแบบเหมือนการคิดคำโคมอะไรเงี้ยบางทีถ้าเราใช้คำลึกขึ้นมันจะดูแบบไอ้นี่ขึ้นมาเพราะบางทีอ่ะมันเป็นประโยคมันธรรมดามากเลยนะแต่พอเรามีการกลับคำนิดหน่อยมันทำให้รู้สึกว่าโหทักษะสูงสูงอะไรเงี้ยแต่จริงๆแล้วมันก็แบบก็เหมือนกับทำวันนี้ดีที่สุดใช่ไหมแต่พอเราบอกว่าถ้าไม่มีพรุ่งนี้วันนี้ก็ควรจะทำให้ดีที่สุดก็แบบเอ้ยดูดีอ่ะดูยาวขึ้นเนาะอะไรเงี้ยใช่จริงๆมันก็แบบเป็นทักษะการเล่นคำแล้วมันคนอินขึ้นแสดงว่ามันต้องมีการเลือกคำบางทีแบบมีเคยคิดเป็นประโยคธรรมดาออกมาก่อนป่ะแล้วก็ค่อยไปคิดว่าแม่งจะใส่คำไหนแปลงเข้าไปดีให้มันดูแบบลึกขึ้นอะไรอย่างงี้บางทีพี่ก็แบบว่าเอ๊ะ2ประโยคเนี่ยมันเป็นแบบมันจะคือคำคมของพี่อะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็อยากให้มันคล้องจองกันแล้วก็เลยใส่ฉะนั้นฉะนี้ฉันอะไรเงี้ยแล้วมันก็เป็นการแบบเล่นคำให้มันใกล้ๆกันถ้าสมมติลองเปลี่ยนประโยคนึงสมมติหรือว่าสมมตินะเป็นแบบความคิดเร็วๆออกมาคิดถึงเธอเหลือเกินมันอาจจะฟังดูแบบเสียวมากถ้าจะแปลงให้มันดูลึกแล้วแบบดูมีคลาสนิดนึงอะไรเงี้ยต้องเขียนว่าอะไรอ่ะพี่ขอเป็นคลาสเด็กแว้นแล้วกันโอเคค่ะคิดถึงเธอเหลือเกินถึงเธอเมินฉันก็ยังคิดถึงเธอนะคนรู้ว่าคนรู้ว่าเขารู้ว่าเออแสดงว่ามันต้องมีแยกใช่ไหมว่าจะต้องให้แบบอันนี้เป็นของเด็กเด็กที่ดูมีความแว่นนิดนึงเลยถ้าเป็นความรักของเด็กวัยรุ่นเวลาฟังอะไรเงี้ยรู้สึกแบบใช่เธอเมินฉันก็ยังคิดถึงเธอนะอะไรเงี้ยเสียงสองมาทันทีถ้าเป็นผู้ใหญ่พวกพี่แบบว่าอะไรอ่ะก็แล้วแต่เทคนิคอะไรเงี้ยเคยเพื่อนเราคนนึงแบบโทรมาเล่าเรื่องแฟนอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าแบบมึงกูเจ็บมากกูเลิกกับเขากูไม่ไหวแล้วกูพอสักทีกับชีวิตแล้วยาวมาก2ชั่วโมงอัพสเตตัสพอแล้วคนไลค์แบบหุ้ยใช่ว่ะอะไรอย่างเงี้ยยาวมากมึงแปลงเป็นมินิมอลขนาดนั้นได้ยังไงพี่แบบเคยมีการแปลงคำอะไรขนาดนี้ป่ะแบบจากหัวโคตรยาวเหลือแบบนิดเดียวอะไรเงี้ยลองมั้ยลองดีกว่าที่จริงมันมีแต่ว่าจะรอดหรือเปล่าไม่รู้ลองดูงั้นสมมุติก่อนเลยใช่สมมุติสมมุติวันนี้โหขับรถออกมาเหนื่อยมากง่วงมากแบบอากาศร้อนมากทุกอย่างไม่เป็นใจฉันรู้สึกว่าแบบอยากกลับไปนอนขอแบบนิดเดียวมินิมอลทนอธิบายทุกอย่างร้อนมากจะต้องทำงานฉันทำไมต้องทำอะไรแบบนี้ทนรู้สึกทนมันเป็นคำที่สองแง่สองงามด้วยนะคือเราต้องทำกับสอง
เดี๋ยวมันก็ผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นมินิมอลอันนี้ก็จะเป็นแบบโทนแล้วคุณก็ไม่รู้นะว่าคืออะไรก็คือโทนก็แปลเอาเองอะไรอย่างงี้แล้วก็อยากได้แบบว่าอารมณ์แบบการใช้คำให้มันดูแบบลึกซึ้งสุขุมแบบอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าอย่างเช่นสมมุติบอกว่าเดินวันนี้เดินขึ้นลิฟต์แล้วก็เดินเข้าตึกแถวนี้มีแต่ตึกเต็มไปหมดเลยถ้าจะเปลี่ยนคำให้มันดูแบบโอ้ติดจังวะอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นแบบชีวิตมีขึ้นมีลงคือที่จริงแค่กูคือนิดทั้งวันแค่นั้นเองกูอยู่บนตึกสูงแค่นั้นเองชีวิตคนเรามีขึ้นมีลงเช็คอินลิฟต์ตึก3เช็คอินเนี่ยเฮ้ยคนรู้สึกแบบให้แง่คิดกูนี่กูเปล่ากูเหนื่อยต้องเช็คอินด้วยให้รู้นิดนึงการใช้คำลึกซึ้งรู้สึกเฮ้ยดูฉลาดเนาะดูฉลาดเนาะใช่ก็เป็นประมาณนี้ใช่ครับแตงโม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 ลูกโตๆหวานหวานสนับสนุนโดย VOS All Time Frame กาโว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 เอางี้ดีกว่าจากความเซียนของพี่เนี่ยเรื่องการคิดคำการบรรยายอะไรเงี้ยเดี๋ยวจะมีรูปที่แบบว่ามันดูไม่น่าจะคมได้เลยเอามาให้พี่ลองคิดเป็นคำคมอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนแบบตอนนี้ในเน็ตอะไรเงี้ยมันไม่ได้มีแค่คำคมไงมีรูปภาพประกอบด้วยเดี๋ยวลองเชิงพี่หน่อยดีกว่านี่เป็นบททดสอบใช่ไหมใช่พี่ตอบไม่ได้คือยังไงให้พี่ปิดเพจใช่ไหมหนูจะกดรีพอร์ตพี่เองค่ะโอเคได้เลยโอเคเริ่มจากรูปนี้เลยรูปนี้คมไหมเป็นรูปถ้ารู้ให้เป็นคำคมพี่ให้ว่าขนจักรแลล่วงเองไม่ได้ฉันใดเราก็ขอความสำเร็จจากฟ้าไม่ได้ฉันนั้นมันต้องมีคมปิดท้ายเหมือนกับเราต้องทำอะไรเราต้องสู้เองนะไม่ใช่เราขอพรจากฟ้าอะไรเงี้ยพี่แถเร็วมากพี่แถโอเคต่อไปค่ะอันนี้หรออันนี้ในรูปเป็นรูปคุณลุงหนึ่งรับรางวัลแล้วก็ไม่มีใครมองกล้องเลยนอกจากคุณลุงพี่ขอตั้งคำคมว่าในเรื่องของความรักอะแค่มีใครสักคนมองเราอะก็มีความสุขแล้วคมไปอีกค่ะจะตบหน้าพี่ดีโอเคโอเคโอเครูปต่อไปรูปต่อไปเป็นรูปบุคคลทั้งหลายกำลังอันนี้ไม่อยากตั้งเลยมากแต่อยากจะบอกว่าถ้าเหนื่อยก็พักถ้าเหนื่อยก็พักก็พักพี่รู้เราเขาเหนื่อยแหละแต่ว่าพี่รู้สึกว่าถ้าเหนื่อยก็พักเพราะยังมีกำลังใจมากมายที่ให้เราอยู่อะไรเงี้ยกำลังใจรอบตัวโอเครูปนี้อันนี้อันนี้เป็นภาพแบบคุณกำลังแบบล้มแล้วก็จะเอาบนเล่ขึ้นใช่ไหมเอาเป็นคำคมว่าเป็นการต่อสู้ละกันถ้าเกิดถ้าล้มอ่ะยังไม่ต้องรู้ก็ได้ถ้าเราจุกอยู่แต่เราจะต้องสู้ทางที่เรายังล้มคือยังแบบไม่ต้องลุกขึ้นไปสู้ก็ได้กูนั่งกูก็สู้ได้อันนี้คือใครอ่ะอันนี้พี่แท่งพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์กับพี่เสกอันนี้ชู2นิ้วแท่งคำนามสุนแท่งทองใช่ไหมเราก็มาเล่นคำได้แท่งทองทองเป็นแท่งอ่ะเสกเองไม่ได้แต่กำลังใจอ่ะเราเสกขึ้นได้เองจะโถทองเยอะมากเลยทองเพิ่มเลยนะพี่ว่าเขาเสกได้โอเคอันนี้โรตีทำโรตีขายโรตีอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตละกันรู้สึกว่าความสุขอ่ะพอเราพลิกมุมมองอ่ะมันจะยิ่งใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นแค่นั้นเองมันเหมือนโรตีอ่ะยิ่งพลิกก็ยิ่งกว้างขึ้นกว้างขึ้นเป็นเรื่องมุมมองเหมือนกันอันนี้เป็นภาพของคนสอนอะไรสักอย่างแล้วก็เป็นแบบเป็นบอร์ดใช่ไหมพี่รู้สึกว่าถ้าบางอย่างชัดบางอย่างก็จะเบลอความสัมพันธ์ก็เช่นกันนี่ความสัมพันธ์และฟังก์ชันปาทุกล้ำไปอีกล้ำไปอีกอันนี้รูปสุดท้ายเป็นพี่ผู้ชายคนหนึ่งที่กำลังฟังเพลงเซลฟี่แล้วก็ฟังเพลงพี่เขาตั้งชื่อรูปนี้ว่า
ฟังเสียงหัวใจตัวเองบ้างก็ดีเหมือนกันเออใส่จะเสียบที่หัวใจพี่แกดูหล่อขึ้นมาแบบดูหล่อขึ้นมาทีรู้สึกว่าเอ้ยฉันอยากฟังเสียงหัวใจตัวเองบ้างคือกลายเป็นว่าแบบไม่ต้องถ่ายรูปให้มันดูติดแล้วใช่ครับรูปเอาคำไปใส่ปุ๊บอิมแพกทันทีหล่อรู้สึกว่ารูปนั้นคนถูกปีนแล้วก็เคลือบแบบว่าขอบทองขอบทองดูดีขึ้นทันทีใช่ฮะแน่นมากอย่างพี่นี่เรียกว่าตัวท็อปแน่นนี่ความรู้หรือน้ำหนักพี่ความรู้อย่างแบบดูเซียนมากนั่งคุยด้วยแล้วรู้สึกมีกำลังใจอยากจะแบบวิ่งออกไปเพื่อทำวันพรุ่งนี้ให้ดีที่สุดอะไรอย่างนี้เลยคือแล้วอย่างนี้แสดงว่าหนูต้องมีคติในทุกวันหรือเปล่าหนูต้องแบบใช้ชีวิตด้วยความแบบเท่สั้นของจองอะไรแบบนี้ตลอดหรือเปล่าพี่ก็ไม่เกี่ยวนะคนเรามันใช้ชีวิตมันไม่แบบคนเราใช้ชีวิตไม่จำเป็นต้องใช้คำคมคนเราใช้ชีวิตด้วยการหายใจเดินดูคำคมมันเป็นแค่สิ่งที่สะกิดทำให้เรามีกำลังใจขึ้นหรือมีมุมมองใหม่แต่สุดท้ายแล้วมันจะมีผลหรือไม่มันอยู่ที่เราเลยฉะนั้นคำคมมันไม่ใช่ส่วนสำคัญของการใช้ชีวิตมันเป็นแค่สีสันของชีวิตเฉยๆฉะนั้นเราใช้ชีวิตแบบไหนก็ใช้ไปเลยไม่ต้องแคร์ว่าเอ้ยเราไม่มีคำคมเลยแต่ไม่เห็นตายนี่ถ้าเราไม่ตายแสดงความภูมิไม่ได้สำคัญกับชีวิตเราขนาดนั้นมันเป็นแค่สิ่งที่สะกิดแค่นั้นเองทำให้ชีวิตมีความสุขเฮ้ยเดี๋ยวเมื่อกี้เราช่วยคนที่จะฆ่าตัวตายหรือเปล่าจ๊ะเราปล่อยเขาไว้ที่เดิมแล้วเราก็มานั่งคุยกันแล้วถ้าเกิดเขาคิดสั้นอีกอะเขาอาจจะถ้าเขามีสั้นเขาจะเทไหมพี่คิดเป็นสั้นเออว่ะเขาอาจจะเทขึ้นก็ได้นะไปชมเขากันดีกว่าโอเคอยากไปดูว่าเขาโอเคโอเคไปช่วยเขาไม่ใช่ไปชมเขาเชื Live to eat. กินเพื่ออยู่ไม่ใช่อยู่เพื่อกินสวัสดีครับอยู่ข้างละไปหากินบนพระจันทร์ในจันทร์